ครับพร้อมแล้วกราบครับก็ขอเชิญทุกท่านตั้งอกตั้งใจฟังการแสดงธรรมด้วยการสำรวมกายวาจาใจมีสมาธิในการฟังธรรมเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมและเป็นแนวทางแห่งสัมมาปฏิบัติต่อไปนะครับสาธุพรหมาจโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชลีอันธิวรังอายาจาธาสันติธาสัตตาปรชักขชาติกาเทเสตุธัมมังอนุกัมปิมังปะชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้กายจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งตรัสไว้ดีแล้วขอนอบน้อมต่อพระอริยสงฆ์เจ้าผู้ประพฤติดีประพฤติตรงปฏิบัติชอบปฏิบัติสมควรปฏิบัติตนเพื่อออกจากทุกข์ขอความเจริญในธรรมญาติโยมสาธุชนที่อยู่ในลานธรรมแห่งนี้ก็ดีที่ได้รับชมทางทีวีหรือฟังทางวิทยุของวัดสังฆทานโยมนั่งตามสบายนั่งอยู่ในความสงบนะบุญภายนอกเราก็ทำกันแล้วนะอันนี้เราก็มาทำบุญภายในบุญของร่างกายเราก็ทำแล้วฉะนั้นก็เอาบุญทั้งกายวาจาใจของเราให้มันเกิดขึ้นให้มันมีขึ้นกับการที่เรานั้นได้มาเข้าวัดได้มาประพฤติได้มาปฏิบัติทำศาสนกิจของเราซึ่งเป็นหน้าที่ของเราชาวพุทธที่เราได้ประพฤติได้ปฏิบัติกันมาเป็นประจำยานวสังฆทานที่เป็นศูนย์รวมหน้าแห่งการทำบุญจะเป็นทั้งบุญภายนอกบุญภายในบุญวัตถุสิ่งของสารพัดที่เราจะแสวงหาที่เราจะเลือกฉะนั้นการบอกบุญบางครั้งบางคนที่ยังเป็นจิตที่ยังเป็นอกุศลนะที่ยังไม่เข้าถึงบุญถึงทานก็จะคิดรำคาญบางคนเลยพ้นไปแล้วเรื่องทานบารมีเลยไปแล้วก็เลยไม่ใส่ใจไม่สนใจเขาถือว่าอันนี้เป็นบุญทานเบื้องต้นนะการบริจาคทรัพย์สินเงินทองเข้าของเนี่ยเป็นทางเบื้องต้นแต่เราเนี่ยมันเลยนะบางคนมันเลยเรื่องการบริจาคไปแล้วก็จะไปถึงเรื่องจิตใจก็ทำบุญที่ใจหมายก็ว่าให้ตัวเองได้มีความสงบในเรื่องของศีลสมาธิปัญญาให้มากเพราะก็ถือว่าอันนี้คือยอดบุญถ้าใจเราสงบมากตัดความวุ่นวายออกจากจิตใจของเราเราก็จะได้บุญมากแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วมันก็ต้องมีเบื้องต้นเบื้องกลางเบื้องสุดก็แล้วแต่ปัญญาของแต่ละคนแต่ละท่านฉะนั้นถ้าเราไม่มีการบอกเนี่ยเราบางทีเราก็ยังไม่เกิดปัญญาในการที่จะทำบุญฉะนั้นพระสังฆทานเนี่ยเป็นแหล่งนะโยมนะเป็นแหล่งที่วัดก็ดีหรือสถานที่ต่างๆก็ดีรวมถึงบุคคลก็จะเข้ามาขอความร่วม
ให้เรานั้นได้มีเป็นสะพานบุญเพราะเรามีวิทยุเรามีโทรทัศน์เรามีสื่อเรามีประชาสัมพันธ์นะก็มาบอกบุญแก่วัดสังฆทานวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองโดยท่านดำริว่าวัดสังฆทานที่เป็นศูนย์รวมแห่งบุญไม่ได้แยกว่าวัดนั้นวัดนี้สำนักนั้นสำนักนี้โยมกลุ่มนั้นกลุ่มนี้แต่เมื่อทุกคนต้องการความช่วยเหลือในเรื่องของความจำเป็นไม่ใช่เรื่องของความฟุ่มเฟือยหรือเรื่องของความงมงายวัดสังฆทานก็จะเอื้อเฟื้อทุกสิ่งทุกอย่างท่านโยมมาเนี่ยโยมก็ได้ทำบุญตามที่เราเจตนาไว้นะก็มีมาประจำอย่างที่โยมโฆษกประกาศนะวันนี้ก็มาพระป่าพระป่าต่างประเทศนะก็ช่วยไปแล้วแล้วปัจจุบันนี้ก็เรื่องของซื้อที่ดินที่วัดชัยมงคลอำเภอตรอนจังหวัดอุตรดิตถ์ก็ขาดอีก3ไร่นะก็คิดแล้วก็ไม่แพงโยมตารางวา200บาทเพื่อจะขยายอาณาเขตของวัดนะเพราะครั้งปีที่เราเดินเชียงรายเราก็ได้ไปพักอาศัยแล้วก็ไปร่วมช่วยกันนะพระป่าเล็กน้อยช่วยขนามข้าวไฟแล้วก็ช่วยเรื่องสร้างอุโบสถแต่ตอนนี้มันติดขัดที่ว่าวัดนั้นเป็นวัดที่จะเป็นแหล่งสืบทอดพัฒนธรรมทางภาคเหนือก็มีโครงการของทางหลวงมางบประมาณมาแล้วแต่ว่าต้องจัดสรรที่ดินให้มันเพียงพอกับแผนงานเขาเจ้าวาดพระครูท่านก็เลยโทรมาหาธรรมาก็เห็นว่ามันก็ไม่แพงนักญาติโยมที่ไม่เคยมีหรือว่าไม่เคยเป็นเจ้าของแผ่นดินหรือที่ดินก็มีโอกาสที่จะได้จับจองเป็นเจ้าของถึงแม้ว่าจะไม่ได้ในชาตินี้ก็เป็นปัจจัยนะว่าในชาติข้างหน้าว่าเรานั้นไม่ต้องกลัวแล้วเรามีที่มีทางสำหรับเราแล้วฉะนั้นบุญทานเนี่ยเราอย่าไปคิดว่ามันไม่สำคัญนะโยมนะคนเราถ้าไม่รู้จักการให้ทานเนี่ยจิตจะไม่ค่อยเป็นกุศลนะจิตจะหยาบฉะนั้นเราสังเกตว่าคนที่ให้ทานบ่อยๆนะให้ทานสม่ำเสมอเนี่ยสภาวะจิตของเขาเนี่ยจะไม่ค่อยวุ่นวายเป็นคนที่สงบจากเดิมเราเป็นคนที่ให้อะไรไม่ได้นะเราก็ต้องมาฟังครูบาอาจารย์ท่านชี้แนะโดยเฉพาะหลวงพ่อสนองท่านก็พูดหลวงปู่ทั้งวันท่านก็พูดว่าทานบารมีนี้สำคัญที่สุดถ้าเราให้ทานแล้วเนี่ยโยมเราไปไหนแล้วก็อดแล้วก็ลำบากแล้วก็ยากนะอดข้าวอดน้ำนะทั้งที่เรามีปัจจัยแล้วเนี่ยแต่บางครั้งปัจจัยตอนนั้นก็ใช้ไม่ได้ถ้าโยมมีปัจจัยโยมไปเข้าป่าไปอยู่ในป่าไม่มีร้านค้าไม่มีเซเว่นถึงให้โยมมีเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านโยมก็ใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้ใช่ไหมฉะนั้นทานเนี่ยเป็นเบื้องต้นของการสร้างบารมีทานบารมีเมื่อมีทานบารมีแล้วเนี่ยการที่เราจะรักษาศีลมันก็ขยับเลื่อนฐานะนะจากการที่เราให้ไม่ได้แล้วให้ได้แล้วจากการที่เราจะไม่คิดว่าศีลนี่สำคัญเราก็คิดว่าคนเรานั้นต้องมีศีลมีศีลแล้วก็ต้องมีธรรมด้วยนะรวมแล้วก็คือให้เรามีศีลและธรรมศีลกับธรรมต้องอยู่ด้วยกันถ้าเรามีศีลธรรมแล้วสังคมก็ไม่เดือดร้อนแต่ทุกวันนี้สิสังคมเดือดร้อนแล้วเพราะคนไม่มีศีลธรรมเราดูสื่อใช่ไหมโยมเมื่อเร็วๆเนี่ยใช่ไหมคนไม่มีศีลธรรมโยมทั้งที่อีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้เป็นผู้กระทำแล้วก็เป็นคนที่มีอายุมากคนเราไม่มีความเมตตาไม่มีการให้อภัยซึ่งกันและกันตัวเองโทรศัพท์ขี่มอเตอร์ไซค์แล้วไปชนรถคนแก่ก็ผ่านทำร้ายคนแ
ทำร้ายครั้งเดียวแล้วก็ว่าอาขาดสติเพราะความโมโหแต่นี่แม่งไม่ใช่อย่างนั้นคนแก่ล้มลงแล้วก็ไปประทุษร้ายไปทำร้ายเขาซ้ำเพราะอะไรเพราะเขาคิดว่าเขามีกำลังเพราะความไม่มีเมตตาถ้าเขาคิดว่าโอ้คนนี้รุ่นปู่รุ่นตานะเราจะไปทำเขาทำไมทั้งที่มันก็ไม่ได้มีอะไรเสียหายแต่ทุกวันนี้สังคมมันเสื่อมเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้สนใจเรื่องศีลธรรมเราคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาเราก็คิดว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วมีความสุขสบายก็หากินหาอยู่หาลื่นหาเริงหาสร้างความรำคาญให้คนทั่วไปเพื่อความขนองขี่รถก็มีความขนองทำอะไรก็เกิดความขนองอยู่บ้านอยู่ช่องก็มีไม่มีความเกรงใจซึ่งกันและกันไม่มีความลบฉะนั้นวัฒนธรรมไทยเนี่ยเคารพปู่ย่าตายายผู้มีอาวุโสผู้แก่กว่าแต่ในนี้สังคมเปลี่ยนไปแล้วเพราะเราไปยึดเอาสังคมข้างนอกตะวันตกคิดว่าเสมอภาคกันสตรีก็เสมอภาคกับบุรุษบุรุษก็เสมอภาคกับสตรีคือมันไม่มีอะไรที่แตกต่างกันไปแล้วมีความสามารถเหมือนกันแต่ถามว่าสติปัญญาเหมือนกันหรือเปล่าไม่เหมือนสภาวะหรือว่าวุฒิภาวะเหมือนกันหรือเปล่าก็ไม่เหมือนอีกนะมีบุญมีบาปเหมือนกันหรือเปล่าก็ไม่เหมือนอีกโยมเพราะอะไรเพราะสิ่งเหล่านี้มันต้องสร้างมาเขาเรียกว่าต้องมีบุญเก่ามาแล้วพวกเราถ้ามีบุญเก่าเนี่ยโยมจะมานั่งทำไมโยมถามตัวเองไหมโยมเข้าวัดเพื่ออะไรเราทำอะไรก็แล้วแต่เราต้องรู้จักหาเหตุหาผลที่เราทำนี่ทำเพราะอะไรมันจะเกิดปัญญาโยมไม่ใช่เห็นเขาทำก็ทำเห็นเขามาก็มาลองอย่างนั้นแหละมันไม่เกิดปัญญาเราให้ทานเพื่ออะไรรักษาศีลเพื่ออะไรเราทำสมาธิภาวนาเพื่ออะไรเราเคยถามตัวเองไหมต้องถามตัวเองโยมถ้าไม่ถามตัวเองเหมือนเขาเราก็ไม่มีปัญญาเห็นเขาทำก็ทำตามมันไม่เกิดปัญญาฉะนั้นรู้ว่าพอเราให้ทานแล้วมันเป็นยังไงผลลัพธ์ออกมาจากการที่เราให้ไม่ได้พอให้ได้แล้วมันไงเกิดความโล่งเบาสบายจากความที่เราหวงแหนข้าวของสิ่งของเนี่ยเราให้ไม่ได้แต่ให้ได้แล้วมันเหมือนกับยกอะไรออกไปจากจิตใจของเราที่มันหนักพอให้อะไรไปได้แล้วที่เราให้ไม่ได้อย่างของที่เรารักของที่มีค่าสำหรับเราเนี่ยพอยกออกไปให้เข้าไปแล้วนี่มันโล่งคืออะไรคือเราไม่ต้องมาแบกภาระอีกแล้วนะแต่สิ่งเหล่านั้นถามว่ามันหายไปไหนไหมมันไม่หายหรอกมันก็อยู่ในใจของเราคือเป็นสัญญาความจำได้หมายรู้เป็นวิญญาณเป็นเครื่องรับรู้ว่าเรานั้นได้ทำสิ่งที่ทำได้ยากแต่เราทำได้เหมือนกับความไม่โกรธนะโยมถ้าเราทำได้นะมันเป็นสิ่งที่ยากแต่ทำได้แล้วเหมือนเราโล่งโปร่งสบายแต่เราฝึกหัดกันหรือเปล่านั้นสิ่งเหล่านี้จะทำกันได้มันก็ต้องอาศัยการฝึกหัดอยู่นะต้องอาศัยมีสตินั่นแหละคนเราทุกสิ่งทุกอย่างทุกวันนี้เพราะไม่มีสติไม่มีสติคือไม่รู้ว่าตัวเองทำอะไรใช่ไหมเหมือนโยมมาถือศีลมาบวชเนี่ยคำเนี่ยยอมรู้ไหมว่าโยมมาเพื่ออะไรบางคนมาเพื่ออะไรเพื่อคิดว่าเอามาลองดูมาลองประพฤติปฏิบัติลองเข้าวัดดูมาลองวัดจิตวัดใจของเราดูว่าเราจะทำได้เหมือนเขาไหมนะจากการที่เราอยู่ที่บ้านเราสบายสบายนะจะนอนเมื่อไหร่จะตื่นเมื่อไหร่จะกินเมื่อไหร่แล้วก็ทำตามใจของเรานะแต่เมื่อเรามาฝึกมาหัดขัดเกลาแล้วเนี่ยมันก็มาฝืนกิเลสตัวเองความอยากของตัวเองความสุขสบายของตัวเองแล้วเราทำได้ไหมคนใหม่ๆก็อาจจะลำบากหน่อยแต่เมื่อเราฝึกไปฝึกฝ่ายแล้วยอมมันไม่มีอะไรยากลำบากเลยถ้าใจเรายอมรับถ้าใจรู้ว่าเหตุที่เราทำเนี่ยแล้วใครเป็นสุขใครเป็นทุกข์ใครได้บุญใครได้บาปมันก็จะรู้เองจะเกิดการพิจารณาขึ้นมาด้วยตัวของตัวเราเองคือปัญญาของเราเอง
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยปัญญามันจะเกิดได้จิตเราต้องสงบก่อนอยู่ถ้าจิตยังวุ่นวายว้าวุ่นเรื่องธรรมาหารประทานเรื่องครอบครัวเรื่องสังคมเรื่องญาติพี่น้องอะไรแล้วแต่เครื่องกังวลทั้งหลายแหละถ้าเราไม่สลัดออกไปจากจิตใจของเราทำจิตของเราให้ว่างให้สว่างให้สงบแล้วเนี่ยมันคิดอะไรไม่ออกหรอกบอกอะไรก็ไม่ถูกนะแต่เมื่อเราพยายามขัดเกลากิเลสของเรานะพยายามทำลายนิวรณ์ของเรานะความขี้เกียจขี้ค้านความง่วงเหงาเหานอนนะความฟุ้งซ่านลำคาญใจความอาฆาตความพยาบาทคือพยายามทำสิ่งที่มันไม่เกิดประโยชน์ในจิตใจของเราให้มันหมดออกไปให้มันสิ้นไปทำใจให้ว่างๆในขณะนี้ถ้าถามว่าทำยากไหมไม่ยากหรอกโยมแต่ต้องอาศัยมีสติควบคุมใหม่ๆมันก็อย่างนี้แหละโยมต้องคิดได้บ้างไม่ได้บ้างเผลอบ้างอย่าให้ภาวนาหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทพุทโทพุทโทเนี่ยโยมบางทีเราก็ลืมบางทีก็เผลอสติบางทีก็ขาดสติแต่ว่าอาศัยความชำนิชำนาญเนี่ยมันก็มันควบคุมจิตใจของตัวเองได้ควบคุมอารมณ์ของเราเองได้มันก็เกิดประโยชน์เกิดปัญญาฉะนั้นเมื่อจิตสงบแล้วเนี่ยโยมจะคิดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมีความชัดแจ้งชัดเจนมันหมดความสงสัยลังเลนะโยมนะแต่ถ้าเราไม่มีความสงบของใจเราเนี่ยคิดยังไงมันก็ยังสงสัยนะว่าจริงไหมมีบุญมีจริงไหมบาปมีจริงไหมสวรรค์นรกมีจริงไหมนะทำบุญแล้วมีความสุขทำบาปแล้วเกิดความทุกข์จริงไหมอันนี้เราต้องลองแค่เราทุกข์ใจนะโยมแล้วนะปัญหาที่เกิดกับเราที่เราแก้ไม่ได้เนี่ยเขาเรียกว่าทุกข์ใจแล้วใครจะช่วยเราโยมโยมจะไปปรึกษาจิตแพทย์หรือว่าปรึกษาอาจารย์อะไรก็แล้วแต่เขาก็ชี้แนะให้โยมได้แต่ถามว่าเราทำได้อย่างเขาที่เขาชี้แนะไหมไม่ได้เพราะใจมันยังมีตัวที่เป็นปริโภคกังวลสิ่งที่ทำให้เรานั้นติดขัดเขาเรียกว่าอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นว่าอันนี้มันคือของเราปัญหานี้คือปัญหาของเราแล้วถามว่าปัญหาของเราเราจะไปให้ใครแก้โยมมันต้องแก้ที่ตัวเราแก้ยังไงโยมแค่ต้องทำใจให้สงบแล้วถามว่าใหม่ๆมันทำยากไหมยากแต่เราต้องทำโยมไม่ทำแล้วโยมจะแก้ยังไงกินไม่ได้นอนไม่หลับทุกทรมานใจนะเคยอยู่ตรงไหนสบายสบายเคยไปเที่ยวเตะเฮฮาเคยดูอะไรเลยก็แล้วแต่ที่ว่ามันเป็นความสุขทางหูตาจมูกนะทางกายทางอารมณ์ตัวเองแต่ว่าเมื่อเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาแล้วโยมไอ้สิ่งเหล่านี้คือไม่ใช่สิ่งที่จะช่วยอะไรหรือบรรเทาอะไรเราได้เลยฉะนั้นใจของเราเนี่ยโยมสำคัญที่สุดฝึกใจไว้นะคอยรับปัญหาทุกคนมีปัญหาทุกคนปัญหานั้นใหญ่ปัญหานั้นเล็กหรืออะไรก็แล้วแต่ทุกคนต้องมีปัญหาแล้วเราจะแก้ปัญหาด้วยอะไรก็ด้วยสติปัญญาของพวกเรานะบางอย่างถ้าเราคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วมันแก้ไม่ได้ก็ต้องวางเฉยนะบางครั้งก็ต้องวางเฉยถ้าเราไม่วางเฉยแล้วเราก็เดือดร้อนนะกินไม่ได้นอนไม่หลับนะตอนนี้มันก็จะทุกข์กายแล้วโยมคนเราถ้ากินไม่ได้นอนไม่หลับนี่นะก็ถือว่ากายชักจะเกิดทุกขเวทนาแล้วนะถ้านั่นเราทุกข์กายนะเราก็บำบัดได้นะทุกข์ใจก็บำบัดได้แต่ว่าต้องรู้จักหลักนะอย่างที่เรามาฝึกกันนี่แหละหลักของความสงบเนี่ยโยมปล่อยละปล่อยวางปล่อยว่างให้มันเกิดขึ้นบ้างในช่วงที่พอมีเวลาเพราะเรายังต้องอยู่กับสังคมยังอยู่กับความวุ่นวายดังนั้นเมื่อเราเข้าวัดแล้วเนี่ยความวุ่นวายมันไม่มีนะไม่มีหมายความว่าไงไม่มีในตัวเราเนี่ยโยมไม่ใช่ไม่มีในสิ่งภายนอกหรือสถานที่นะฉะนั้นสถานที่อะไรก็แล้วแต่ถ้ามันมีคนมารวมกันแล้วเนี่ยความวุ่นวายมันเกิดขึ้นนะแต่เราต้องทำจิตของเราว่าไม่ให้มันวุ่นวาย
จิตอยู่ตรงไหนใจอยู่ตรงไหนกายอยู่ตรงไหนก็ให้อยู่ตรงนั้นนะตาที่เห็นสิ่งที่เราพอใจไม่พอใจก็มันจบแค่นั้นสักแต่ว่าหูที่ได้ยินก็สักแต่ว่าแค่นั้นเองนะไม่ต้องไปยึดมันว่าอะไรเป็นอะไรนั้นคนเราที่วุ่นวายเพราะอะไรเพราะจิตมันส่งออกไปข้างนอกนะดูอะไรแล้วมันไม่ดูเป็นความว่างเปล่าดูอะไรแล้วมันเป็นอัตตาตัวตนความยึดมั่นถือมั่นถ้าพอใจก็ไปยึดมั่นไม่พอใจก็ยึดมั่นอีกทำไมมันเป็นอย่างนั้นทำไมเป็นอย่างนี้อ้าวพอเรายึดมั่นในสิ่งที่เราพอใจแล้วสิ่งเหล่านั้นมันไม่จีรังยั่งยืนมันเกิดความไม่เที่ยงเกิดความเสื่อมไปใจแล้วก็ทุกข์อีกแล้วดังนั้นไปยึดมั่นกับสิ่งที่เราไม่พอใจเมื่อไหร่มันจะไปให้พ้นเมื่อไหร่มันจะหมดไปสิ้นไปกับเสียงที่เราได้ยินหูมาตาที่เราได้เห็นเนี่ยฉะนั้นมันสำคัญมันต้องดับที่ใจของเราเองนะไปดับที่คนอื่นมันดับไม่ได้หรอกนะเหมือนคนเขานินทาเราโยมเขาจะว่าร้ายให้ร้ายอะไรก็แล้วแต่โยมจะไปเที่ยวไปแก้ตัวสมมติว่ามีอยู่ในนี้สัก100คนก็ไปบอกคนนู้นหรือไม่ก็ยืนขึ้นก็บอกว่าฉันไม่ได้เป็นคนอย่างนั้นอย่างนี้นะเขาก็จะว่าเรามันเพี้ยนไปแล้วนะอยู่ดีๆก็ยืนขึ้นมาเลยว่าโอ้ยฉันไม่ได้เป็นคนที่เข้านินทานะจะไปบอกทุกคนก็คงจะไม่มีเวลาเลยบอกกันตรงนี้แล้วนะเขาก็ว่าไอ้นี่สงสัยปฏิบัติแล้วสงสัยวิปลาสแล้วเนี่ยมันผิดนะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ใครจะสรรเสริญใครจะนินทาอะไรก็แล้วแต่ไม่ต้องสนใจของเราวัดใจเราเป็นจริงไหมใจเราทำจริงหรือเปล่าใจเรากระทำแบบนั้นจริงหรือเปล่าถ้าไม่จริงไม่ต้องสนใจอย่าไปสนใจจิตของคนอื่นใจของคนอื่นสนจิตสนใจในใจของเราว่าทำอะไรดีหรือยังนะวันคืนล่วงไปพวกเธอทำอะไรกันอยู่ทำดีเพียงพอหรือยังนะภาวนาเพียงพอหรือยังสวดมนต์เพียงพอหรือยังนะถ้าภาวนาไม่มีสวดมนต์ไม่มีนั่งสมาธิไม่ได้ต้องเริ่มทำต้องหัดทำต้องฝึกทำถ้าไม่มีแล้วก็ปล่อยให้มันไม่มีแล้วถามว่าเกิดปุบปับเราตายไปในโยมมันเสียเวลาเปล่านะเสียเวลาโยมเกิดมาก็มามือเปล่าไปก็ไปมือเปล่านะแต่ถ้าเราเร่งรีบนะไม่ประมาทกับการใช้ชีวิตไม่ประมาทกับอายุไขนะตรงไหนที่เขามีบุญตรงไหนที่เขามีการสร้างบารมีเราไปทำกันไปส่งเสริมกันไม่ใช่ว่าคนเขาทำดีแล้วก็ไปอิจฉาเขาแทนที่จะอนุโมทนาฉะนั้นถ้าคนที่เขามีปัญญานะโยมเขาจะสร้างแต่บุญเขาไม่สร้างปัญหาหรอกนะแต่คนที่ไม่มีปัญญาคนที่ยังยึดติดนะก็เรียกยังลุ่มหลงอยู่ในเรื่องอะไรลาภยศสรรเสริญสุขทุกข์อะไรเนี่ยเขาจะไปวุ่นวายกับสิ่งเหล่านี้นะใครจะทำความดีอะไรก็แล้วแต่เขาจะไม่สนใจเขาจะฝ่ายฟ้าแต่ทำไงให้ฉันได้มีชื่อเสียงทำยังไงให้ฉันนั้นไม่เสื่อมลาภไม่เสื่อมยศไม่เสื่อมสรรเสริญทำยังไงให้ฉันได้มีแต่ความสุขจะถามสิ่งเหล่านี้เป็นโลกธรรมนะมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศมีชื่อเสียงก็เสื่อมชื่อเสียงมีสรรเสริญก็มีนินทามีสุขก็มีทุกข์นั่นแหละเป็นเรื่องประจำอยู่กับโลกเลยนี่เราเคยได้ศึกษากันหรือเปล่าเราก็ไปยึดแต่ว่าต้องเป็นอย่างนั้นเหมือนกับเราใช้ชีวิตของเราเนี่ยเราคิดว่าเมื่อเราโตขึ้นมาแล้วเรามีการศึกษาแล้วเรามีงานทำแล้วเนี่ยชีวิตของเราต้องราบรื่นมีครอบมีครัวแล้วมีลูกมีหลานแล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างนี่คือความสุขในความอบอุ่นแต่ถามว่าถ้ามันไม่เป็นอย่างที่เราคิดอะไรเกิดปัญหาเกิดแล้วเกิดแล้วเราแก้ที่ไหนล่ะโยมเราก็จะไปแก้แต่ข้างนอกเมื่อแก้ข้างนอกแล้วเนี่ยส่วนใหญ่จะแก้กันที่ข้างนอกก่อนนะแก้ที่ตัวบุคคลแก้ที่ตัวสถานที่หรือว่าสิ่งของอะไรก็แล้วแต่เราก็คิดว่าแก้ภายนอกแล้วมันจะหายเรื่องภายในแต่มันไม่หายนะมันก็เป็นเรื่องของภายนอกนะแก้แล้วใจยังทุกข์ไหมแก้แล้วใจยังไปภาวะพะวงยังมีปฏิฆะความไม่พอใจความหงุดหงิดใจอ่ะคือทำอะไรก็แล้วแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อทำแล้วใจนั้นไม่ต้องไปเป็นปฏิฆะไม่ต้องไปเป็นปฏิโพธ
ไม่ต้องเป็นเครื่องกระวนทำแล้วสบายใจถ้าถามว่าทำอะไรแล้วสบายใจโยมก็ทำบุญทำทานทำภาวนาสวดมนต์นั่งสมาธิแต่ถ้าทำบาปแล้วมันก็สบายใจครั้งแรกโยมต่อไปมันก็ไม่สบายใจหรอกใช่ไหมเพราะสิ่งเหล่านี้จะรบกวนจิตใจของเรานะถ้าเราทำบุญเราก็นึกถึงบุญของเราโยมนึกทีไรก็มันมีความสุขความสบายใจนะแต่ถ้าเรานึกถึงบาปที่เราทำไว้โยมมันก็เกิดความเศร้าหมองใจใช่ไหมฉะนั้นจิตใจของเราเนี่ยต้องทำให้เบิกบานทั้งอย่างที่เราภาวนากันน่ะพุทโธพุทโธน่ะให้เป็นผู้รู้นะรู้ในเรื่องของธรรมะคำสอนให้เราตื่นจากความลุ่มหลงความยึดมั่นถือมั่นให้เราเบิกบานอยู่กับบุญของเราที่เราทำกันเนี้ยใครจะเห็นไม่เห็นกันแล้วแต่แต่เราเห็นว่าเราทำสิ่งที่ดีเราทำตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรามีสารณะที่พึ่งนะอย่างที่เราก็จะกล่าวกันเป็นประจำพุทธังสารนังกัจฉามิธัมมังสารนังกัจฉามิสังฆังสารนังกัจฉามิไอ้เรากล่าวนี่ไม่ได้กล่าวครั้งเดียวนะโยมนะเอามีครั้งที่สองมีครั้งที่สามเพื่ออะไรเพื่อให้มันมั่นคงนะครั้งเดียวอาจจะไม่มั่นคงนะตอกย้ำว่าฉันกล่าวคำนี้เพื่อเป็นที่มั่นอกมั่นใจของตัวเองนะฉะนั้นในทางศาสนาพุทธเนี่ยทำอะไรก็แล้วแต่ในเรื่องของสงฆ์ก็แล้วแต่เขาจะย้ำนะทุติตติแม้วาระที่หนึ่งที่สองที่สามให้มันมั่นคงเลยว่าเราเนี่ยมีพระพุทธอยู่ในใจพระธรรมอยู่ในใจพระสงฆ์อยู่ในใจมีคุณความดีอยู่ในใจมีบิดามารดาอยู่ในจิตในใจของเรามีความกตัญญูอยู่ในจิตในใจของเราไม่มีความอาฆาตพยาบาทให้เรารู้จักให้รู้จักปล่อยจักวางนะไม่งั้นโยมก็แบกโลกไว้ทั้งโลกอะโยมไหวมั้ยล่ะเอาปัญหาคนอื่นมาแบกเอาปัญหาของคนนู้นคนนี้นะมาแบกไว้แล้วแบกไหวมั้ยแค่ปัญหาลูกของเรานะถ้าลูกเรามีปัญหาเราก็ต้องแบกอยู่แล้วนะเพราะอะไรเพราะมันเป็นเรื่องกรรมนะเพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นเขาเรียกเป็นอะไรเป็นเผ่าเป็นพันนะเป็นกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยของเรานะมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นกำเนิดนะมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยจะทำอะไรก็แล้วแต่จะเป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะต้องได้รับผลกรรมอันนั้นนะแล้วที่จะไปโยนให้ใครอ่ะก็โยนให้ใครไม่ได้ก็ต้องมาลงที่เราถ้าเราไม่มีธรรมะถ้าเราไม่รู้จักการประพฤติการปฏิบัติไม่รู้จักการละการวางไม่ทำจิตให้ว่างแล้วโยมก็เตรียมตัวได้โยมนะไม่ไปศรีสัญญาก็ไปนู่นน่ะเจ้าพญาฉะนั้นคนเราเนี่ยเป็นโรคจิตกันมากโยมโรคจิตโยมฟังนี่มันโหโรคนี่มันร้ายแรงไอ้โรคจิตนี่นะถ้าถามว่าโรคจิตคืออะไรคือโรคของความคิดความปรุงแต่งนะโยมนะไอ้นี่ชอบของสวยของงามชอบเก็บนู่นเก็บนี่ก็เป็นโรคจิตอย่างหนึ่งจิตที่มันฝักใฝ่กับความสวยความงามความน่ารักอะไรก็แต่นะไอ้พวกโรคจิตที่ชอบความผจญภัยชอบอะไรที่มันเสี่ยงภัยเสี่ยงตายนั่นก็โรคจิตอีกอย่างหนึ่งใช่ไหมไอ้เราอย่างเราก็โรคจิตอย่างหนึ่งจิตใฝ่ดีจิตใฝ่รู้จิตใฝ่ธรรมใช่ไหมทุกคนก็เป็นเรื่องมีโรคทั้งนั้นโรคจิตแต่จะทำไงให้จิตมันไม่ต้องไปกังวลเป็นทุกข์ใช่ไหมจิตก็คือความคิดความปรุงแต่งนั่นแหละจิตฉะนั้นคนเรามันมีจิตด้วยกันทุกคนแหละถ้าไม่ฝึกไม่หัดนะพระอริยเจ้าพระครูบาอาจารย์ท่านไม่เป็นโรคจิตหรอกเพราะท่านไม่คิดอะไรแล้วท่านไม่ปรุงแต่งแล้วแต่พวกเรานี่มันยังคิดยังปรุงแต่งก็ยังเป็นโรคจิตกันอยู่
จิตฝ่ายดีจิตฝ่ายรู้จิตฝ่ายหาบุญน่ะก็ยังเป็นโรคจิตที่มันอยู่ในฝ่ายของกุศลธรรมนะจิตที่ฝ่ายอกุศลก็จะพยายามทำยังไงเนาะมันจะลืมมันจะเผลอกูจะลักมันกูจะขโมยมันกูจะเอาเปรียบมันนะจิตอย่างนี้จิตไม่ดีแต่จิตอย่างพวกเรานี่ทำยังไงเนาะจะมีเวลามาประพฤติมาปฏิบัติมาสวดมนต์ไหว้พระนะเราก็คิดเราก็นึกไปเรื่อยนะแต่เราคิดในฝ่ายกุศลก็เป็นความดีเป็นบุญมันไม่เป็นฝ่ายอกุศลมันก็ไม่เกิดความเสื่อมเสียนะตอนนี้เราจิตของเราเนี่ยถ้ามันฝึกหัดไปในสิ่งที่ดีมันก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะถ้าเราฝึกหัดไปในสิ่งที่ไม่ดีมันก็ไปในสิ่งที่ไม่ดีแล้วถ้าไม่มีอะไรมาคอยเตือนสติไม่มีหมู่คณะไม่มีญาติพี่น้องมาคอยเตือนเขาเรียกไปเจอไม่เจอกัลยาณมิตรนะไปเจอคนที่มันเป็นจิตสภาวะเดียวกันนะมันก็เป็นหมู่เป็นคณะร่วมหัวร่วมท้ายกันไปทำความไม่ดีนะแต่พวกเรานี่เมื่อมาเจอกันแล้วเป็นโรคจิตที่จะทำยังไงเนาะจะให้บุญมันเกิดขึ้นกันละมากๆถ้าปรึกษาหารือกันเราต้องไปบวชเราต้องไปสวดมนต์ไหว้พระเราต้องไปทำจิตทำใจของเราให้เกิดความสงบนะวัดสังฆทานวัดสงบร่มรื่นมีธรรมชาตินะแต่เสียอย่างเดียวมันจะเลยไปหน่อยโยมเครื่องบินมันผ่านความเจริญมันมาถึงแล้วนะเครื่องบินมันผ่านทุกกี่นาทีเนี่ยนั่งฟังอยู่เนี่ยดังนั้นอย่าบอกว่าสังฆทานไม่เจริญนะเครื่องบินผ่านแล้วนะผ่านทุกวันทุกวินาทีเนี่ยดังนั้นสิ่งเหล่านั้นมันเป็นเรื่องข้างนอกไม่ต้องสนใจมันไม่ใช่สิ่งอะไรมารบกวนเราหรอกที่รบกวนว่าจิตมันไปยึดโอ้ไอ้นี่เครื่องบินมาอีกแล้วนะบางคนก็ฟังแล้วไม่รู้เรื่องไอ้นี่มารบกวนอ้าวจิตเป็นไปวุ่นวายข้างนอกดังนั้นต้องรู้จิตของตัวเราเองนั้นวัดสังฆทานนิยมกิจวัตรกิจกรรมของการทำบุญมันมากมายนะทุกวันเลยโยมบางคนถามว่าวัดสังฆทานนี่ก็จัดบวชยังไงในเดือนละกี่ครั้งบอกทุกวันจัดทั้งปีนะก็เขายังไม่เข้าใจนี่ว่าวันไหนมาได้หรือว่าเป็นสัปดาห์วิสาขมาฆะเท่าพรรษาออกพรรษาจัดให้โยมนั่นมาถือศีลฟังธรรมบอกไม่ใช่หรอกบวชได้ทุกวันนะไม่เสียค่าใช้จ่ายกินฟรีอยู่ฟรีนะแล้วแต่ศรัทธาไม่มีเรียกเก็บอะไรทั้งสิ้นถ้าใครมาเรียกเก็บอะไรก็แสดงว่าไม่ใช่นโยบายนะถ้าใครมาเก็บอะไรจากโยมก็บอกไม่ใช่นโยบายพ่อเจ้าวาดบอกว่าฟรีทุกอย่างนะคิดก็ฟรีนะไม่เก็บตังค์หรอกใครคิดอะไรก็ฟรีไม่เก็บตังค์เพราะไม่รู้คิดอะไรในใจนะถ้าคิดบุญก็เป็นบุญของโยมถ้าคิดบาปก็โยมก็รับบาปไปแล้วกันคนอื่นเขาไม่รู้หรอกถ้าคิดจะไปอาฆาตพยาบาทใครไปทำร้ายใครก็เรื่องของโยมคนที่เราคิดที่ไปทำร้ายเขาไม่รู้เรื่องเขาจะมีแต่ว่าไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิประพฤติปฏิบัติธรรมทำบุญให้มันเกิดขึ้นในระยะเวลาที่เรามาวัดเนี่ยแช่ระยะเวลาเช้าถึงเที่ยงเนี่ยถ้าใจเราเป็นกุศลนะโยมใจเรามันไม่นึกถึงบาปเลยเนี่ยนั่นก็เป็นบุญอยู่แต่ถ้าเราอยู่ข้างนอกเนี่ยมันก็มีแต่เรื่องที่ทำให้ใจวุ่นวายนะฮะฉะนั้นเดือนเนี่ยก็จะมีเรื่องของการที่เราจะเปิดรับสมัครสัมมาเนภาคฤดูร้อนนะนี่ก็ไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นนะถ้าโยมเบื่อเลี้ยงลูกหรือว่าลูกมีปัญหานะไม่ได้จะไปฝากใครมาฝากวัดไม่เสียค่าฝากโยมนะถ้าลูกโยมมันดื้อมันเล่นเกมมันไม่เอาอะไรก็จับมาฝึกมหัดให้เขารู้จักระเบียบวินัยให้เขารู้จักช่วยเหลือตัวเองว่าซักผ้านะล้างภาชนะล้างบาตรทำยังไงปัดกวาดเช็ดถูเสนาสนะทำยังไงให้มีระเบียบนะอันนี้จะเป็นพื้นฐานของเขาอยู่บ้านเราไม่มีเวลาสอนก็ส่งมาที่วัดนะปีนี้ก็จะเริ่ม
ตั้งแต่24 25 2วันนะสมัครแล้วอยู่วัดเป็นปลาขาววันที่1เมษาก็บรรพชานะบรรพชาท่านเองเขาเรียกบรรพชาพระเขาเรียกอุปสมบทนะบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนแล้วก็ต่อไปด้วยเมษา1ถึง7ก็เป็นงานบูชาครูสมัยก่อนนี้หลวงพ่อสนองก็จะทำเป็นมุทิตาท่านตอนหลังท่านบอกว่าให้เปลี่ยนเป็นงานบูชาครูนะก็จะนิมนต์ครูบาอาจารย์ตามสาขามาแสดงธรรมนะและให้โยมนั้นได้มาประพฤติปฏิบัติเป็นกรณีพิเศษนะเพื่อเป็นอาจารย์บูชาถวายแก่หลวงพ่อสนองเราไม่มีอะไรจะตอบแทนท่านได้นะเราก็ไม่มีเงินทองมากมายไม่ได้เป็นมหาเศรษฐีเราก็ใช้กายวาจาใจของเรานี่แหละนะมาบวชในขัมมะมาสร้างความสงบใจมาสร้างบุญจากการที่เราทำสมาธิแล้วก็อุทิศให้ท่านนะก็เป็นการแสดงออกนะจากนั้นวันที่8ก็วันที่7สามเณรที่บวชแล้วก็จะรับบาตรจากญาติโยมวันที่8ก็เดินทางเดินทางไปที่วังน้ำเขียวแล้วก็วัดธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชนครศรีราชสีมาโยมนครราชสีมาใครยังไม่เคยไปอยากจะไปมีลูกมีหลานไปเยี่ยมลูกเยี่ยมหลานก็ไปได้เป็นสปายะเป็นป่าจะได้ฝึกได้หัดให้เด็กนั้นได้รู้จักการใช้ชีวิตแบบพระธุดงค์นะแล้วนะครับพระธุดงค์ญาติโยมยังต้องคิดว่าโอ้จะเอาลูกเนนไปแบกกดสะพายบาตรเดินตามถนนเดินเข้าป่าเข้ารกมันไม่ใช่นะไม่ใช่ธุดงค์ก็คือการขัดเกลานั่นเองธุดงค์นี้ก็อยู่ในบ้านอยู่ในวัดอยู่ที่ไหนก็ทำได้ธุดงค์เข้าวัดนะอย่างโยมมาอยู่วัดสังฆทานนี่ก็ได้ธุดงค์แล้วนะฉันข้าวทานข้าวภาชนะเดียวนั่งอาสนะเดียวนะแต่ถ้าถือผ้าสามผืนคงไม่ไหวนะโยมนะเราจะเอาแบบผ้าไม่ได้หรอกนั่งอาสนะเดียวฉันมือเดียวนะไม่นอนอย่างวันเนี้ยเป็นวันเสาร์เราก็จะถือโอกาสที่คนทำงานไม่ว่างในวันพระก็จะมาถือโบสถในวันเสาร์ก็จะมีการเนสันทิกรู้มาอย่างเนสันทิกแปลว่าอะไรใครยังไม่รู้บ้างนายยกมือที่ใครไม่รู้เดี๋ยวคืนนี้จะให้รู้จดชื่อไว้เลยนะใครไม่รู้เดี๋ยวจดไม่รู้จริงหรือเปล่าเนี่ยอ้าวเนสันทิกไหนคนไหนรู้บ้างยกมือดิอะไรทั้งร้านทำไม่มีใครรู้เลยเหรอมีป้าเล็กรู้คนเดียวเหรออ่างั้นแสดงว่าทุกคนในร้านทำนี่ไม่รู้เลยเดี๋ยวคืนนี้ทุกคนต้องเนสันชิกไม่บอกให้ไปถามกันเองมันคืออะไรนะไม่งั้นมันง่ายเกินไปอะไรก็บอกหมดทุกอย่างให้สงสัยไปหาข้อมูลเอาเองนะไม่งั้นมันง่ายโยมโยมไม่รู้แล้วก็พาบอกหมดเลยนะเหมือนกับรับศีล5เนี่ยมันไม่ใช่รับศีลนะคล้ายๆมันตามศีลนะใช่ไหมพระพูดแล้วก็ตามจริงๆเราก็ต้องสมาทานเองศีลเนี่ยนะศีล5เนี่ยไม่ต้องมีใครหรอกคือตั้งจิตว่าจะละเว้นงดเว้นศีลทั้ง5ข้อนะข้อห้ามศีล5มีอะไรไม่ต้องบอกไม่รู้ว่าอายใครดีอะศีล5ไม่รู้นี่ถ้าโยมบวชพระสังฆทานแล้วไม่รู้จักศีล5นี่อย่าไปบอกใครนะว่ามาบวชพระสังฆทานบอกไม่รู้วัดอะไรก็ไม่รู้จําไม่ได้นะแล้วถามว่ามาบวชพระสังฆทานแล้ว3วันเนี่ยได้อะไรมั่งได้อะไรมั่งบอกก็ไม่ถูกก็ไม่ต้องบอกอีกวัดสังฆทานได้แค่บวชแค่นั้นแหละใช่มั้ยฉะนั้นเราต้องรู้เราต้องศึกษามันไม่ได้เรื่องยากเรื่องเย็นเลยเนี่ยราธนาศีลราธนาธรรมราธนาพระปริตร
เนี่ยที่จริงเราชาวพุทธเราก็ต้องรู้ไปบางงานโยมหาคนอาราธนาศีลก็ไม่ได้ไหว้พระก็ไม่ได้ตายแล้วเดือดร้อนแล้วพระก็ต้องบอกอีกโยมเดี๋ยวนี้ไม่ต้องกลัวโยมมีโทรศัพท์หรือเปล่ามีใช่ไหมมีก็เปิด Google เลยบอกก็เลยอาราธนาศีลมาเลยโยมก็ไม่ต้องไปพิมพ์ด้วยไม่ต้องกดตัวที่เรคคอร์ดอาราธนาศีลปุ๊บมาเลยมายังพันเตะฮะเนี่ยใช้ให้ถูกนะเรื่องของศาสนาอันไหนไม่รู้คำศัพท์อันไหนไม่รู้ไม่ต้องมาถามพระเพราะไม่มีเวลาถามไม่มีเวลาเจอกันเปิด Google ให้มันเกิดประโยชน์ไม่ใช่จะเปิดเพลงไอ้นักร้องคนนี้เพลงนี้ใครร้องอะไรไปดูละครดูหนังอะไรกับไร้สาระไอ้เรื่องที่มีสาระที่เป็นบุญไม่รู้กันต้องรู้เกิดฝรั่งเข้ามาเนี่ยแล้วก็ถามเราว่าพุทธศาสนาสอนอะไรเออ I don't know ยังไม่ได้ศึกษาอ้าวแล้วเขาถามว่า Are you Buddhist ตอบว่าไงใช่ป่าวเป็นพุทธเปล่าใช่พุทธตามธรรมโนครัวใช่ไหมพุทธตามปู่ย่าตายายพ่อแม่บอกให้ใส่บาตรก็ใส่แต่ไม่รู้ว่าใส่บาตรแล้วได้อะไรบางคนใส่บาตรทำบาปอีกนะบาตรนั่นจะเอาอาหารไปฉันจะไปเอาแบงค์ใส่ท่านอีกแล้วทำไงอ่ะท่านก็ไม่ซื้ออีกอ่ะเรามีตังร้านค้าเยอะแยะก็ไปซื้อขนมซื้ออะไรมาใส่ท่านไม่ใช่ง่ายดีวะเอาใส่เป็นแบงค์ก็ดีเป็นเศษตังก็คลึกมันคนละเรื่องเลยโยมไม่ใช่ต้องรู้จักด้วยทำอะไรให้มันถูกนะแล้วก็งานในเดือนเดียวกันวันที่25เป็นงานทอดพระป่านะที่วงชาวฤทธิ์ญาติโยมฟังวิทยุชมทีวีอยู่นะประชาสัมพันธ์เลยวันที่25ไปเจอกันที่วงชาวฤทธิ์สถานที่เดิมเวลาเดิมแล้วญาติโยมคนใดที่สนใจที่จะไปออกโรงทานก็เชิญได้นะเป็นการทอดพระป่าเพื่อส่งเสริมการเผยแผ่ของหลวงพ่อสนองทั้งวิทยุเราทำกันประจำทุกปีวันที่25ก็ไปพบกันได้แล้วที่บุญใหญ่บุญมาใหม่ญาติโยมบางคนยังไม่รู้แต่เราทำไปแล้ว2ครั้งได้รับการตอบรับอย่างดีมากคือทำบุญประจำเดือนแต่เดือนหน้าจะงดวันเสาร์ที่2ของเดือนจะนิมนต์ครูบาอาจารย์มารับบิณฑบาตโยมก็ไม่ต้องตะเกียกตะกายนั่งรถตัวนั่งคือบินไปหาครูบาอาจารย์หรอกท่านก็จะมาที่วัดสังฆทานนะตอนเช้าเรามาก็ใส่บาตรท่านใส่บาตรพระกรรมฐาน 8:00 นท่านก็มาเจริญพระพุทธมนต์ให้เราเป็นสิริเป็นมงคลแก่พวกเรานะแต่ใครคิดว่าปีนี้ดวงไม่ดีปีชงปีแฉะอะไรก็แล้วแต่นะมาฟังครูบาอาจารย์ท่านสวดอธิษฐานจิตเถอะนะให้มันชงเถอะชงแล้วจะได้กินทำไมชงไม่ได้กินหรอกโยมใช่ไหมงั้นอย่าไปคิดอย่าไปเชื่ออะไรที่มันงมงายพุทธศาสนาสอนให้มีปัญญานะไอ้ของแปลกๆนะโยมเอ้ยไปกราบไปไหว้มันไปทั้งที่พุทธเจ้าเนี่ยโยมพระพุทธเจ้าองค์เดียวโยมแค่นั้นแหละโยมโยมปรารถนาอะไรล่ะโยมโยมอธิษฐานเอาแล้วก็ทำเอาแต่ที่มันไม่ได้ไม่สำเร็จเพราะโยมอยากอย่างเดียวแต่โยมไม่ทำนะเราลงมือทำก่อนสิอยากจะรวยก็ไปทำมาหากินหารับทานไปค้าไปขายให้มีความขยันหมั่นเพียรมีความอดความทนเมื่อเรามีความขยันหมั่นเพียรความอดความทนแล้วก็อธิษฐานขอให้มั่งให้มีให้ร่ำให้รวยเดี๋ยวขอให้สวยขอให้หล่ออะไรก็ว่าไปเถอะอันนี้ยังไม่ทันทำเลยไปกราบพระก็ขอให้รวยขอให้รวย
แล้วโยมก็ไม่ต้องทำมาหารับประทานจะไปรวยยังไงนั่งงอมืองอเท้ารอให้ราชรถมาเกยเหมือนกันนั่นแหละเกยแล้วก็ใส่โรงมหาวัดนะฉะนั้นพุทธเจ้าเนี่ยโยมศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในโลกในสากลโลกเพราะอาตมานี่ประสบนะพิสูจน์แล้วฉะนั้นเราไม่ต้องมายึดถืออะไรพระพุทธเจ้าองค์เดียวนี่โอ้โหไอ้ต้นไม้ต้นไร่ผีสางนางไม้มันจะให้ประโยชน์อะไรเราได้นะไปนั่งขัดนั่งขอเลขขอหวยแล้วถามมันรวยไหมแล้วทุกวันนี้เป็นไงอยากรวยเป็นไงเราก็ไปติดตามมันเนี่ยไม่วุ่นวายรวยได้มาวุ่นวายมาโกงมาอะไรกันอีกสมัยก่อนมีมาแล้วถูกแล้วหวยก็ถูกไปสิไอ้นี่อะไรไม่รู้วุ่นวายไปหมดเลยแล้วเราก็ไปเสพขาพวกนี้ไปดูมันทำไมไปดูกิเลสคนไปดูความขี้โกงของคนนี่เอามาเป็นแบบอย่างไอ้อย่างดีๆทำไมไม่ดูเปิดสังฆทานธรรม SBB TV เปิดย่อหน้าย่อหลังจะดูอะไรก็ดูไปดิโยมถ้ามันไม่สะอกสบายอกสบายใจฟังเพลงมันก็ไม่หายหรอกโยมฟังธรรมะฟังสวดมนต์ดีกว่าชื่นอกชื่นใจดีกว่าแล้วได้มันได้สติได้ปัญญาแต่สิ่งเราอื่นแล้วมันไม่ได้ทำให้เกิดสติเกิดปัญญาหรอกมีแต่ทำให้เราหลงไปเรื่อยหลงไปเรื่อยหลงแล้วยังไงหาทางกลับไม่ถูกเลยตัวนี้ใช่ไหมแล้วถ้าเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีคำสอนแล้วโยมมันไม่หลงหรอกเพราะทางเขามีอยู่แล้วนะทางเดินของเรามีอยู่แล้วนะอริยมรรคองค์8เนี่ยนะมั้ยถ้าเรามีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบความดำริชอบความคิดชอบความเพียรชอบอะไรนะการงานชอบเนี่ยอันเนี้ยมันไม่หลงทางโยมนะมีสมาธิมีปัญญาเนี่ยไม่หลงหรอกแต่ที่มันไม่มีปัญญาเพราะเราไม่มีสิ่งเหล่านี้ไม่มีพื้นฐานพื้นฐานมีแต่ว่ายังไม่ได้ออกมาใช้ทุกคนมีปัญญาถ้ายมไม่มีปัญญายมไม่สามารถเอาประคับประคองตัวเองให้มีชีวิตอยู่ได้นะอยู่ทุกวันนี้หรอกยมนะถ้ายมไม่มีปัญญาจะเอาตัวรอดไหมไม่เอาตัวรอดหรอกไม่มีปัญญาแทนที่จะเอาทำยังไงไอ้ข้ามันเข้าปากเราได้เนี่ยมันเข้าปากแล้วไม่เคี้ยวมันก็ไม่ได้อีกใช่ไหมมันมีปัญญาทั้งนั้นแหละแต่ว่าปัญญาทางไหนล่ะโยมปัญญามันทางโลกปัญญาทางธรรมปัญญาวิมุตติปัญญาไม่วิมุตติปัญญาโลกุตระปัญญาโลกียะใช่ไหมมันมีสองอย่างแล้วเขาควบคู่กันไปถ้าเรายังเป็นคารวะญาติโยมยังตามมหารัฐประทานแล้วก็ต้องใช้ทั้งโลกิยะเพื่อให้มันเป็นโลกุตระละอาศัยสิ่งเหล่านี้เพื่อเป็นเครื่องละสิ่งนี้อาศัยกายของเราสร้างบุญอาศัยความทุกข์ของเราที่มีอยู่ให้มันเกิดเป็นบุญเป็นกุศลอาศัยกายของเราเพื่อละกายของเราใช่ไหมอาศัยจิตของเราเพื่อละจิตของเราอาศัยความโลภเพื่อละความโลภอาศัยความโกรธเพื่อละความโกรธสิ่งเหล่านี้แหละมันต้องอาศัยกันซึ่งกันและกันต้องใช้ปัญญาถ้าเราไม่มีปัญญาก็ละยากถามว่ายังไงที่จะให้มันเกิดปัญญาก็อย่างที่เราทำกันทุกวันที่เราทำกันอยู่นี่แหละนะสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธินะแต่ถ้าเราจะให้มันเด่นชัดจะให้มันแนบแน่นหรือจะให้มันอุกิจก็ต้องไปเข้าคอร์สนะวัดทั้งสถานก็จัดเป็นประจำทั้งบ้านสว่างใจทั้งคอร์สประจำคอร์สจรคราวที่แล้วก็ไปจัดคอร์สจรเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนอารมณ์ให้ญาติโยมแต่ไปเห็นแล้วก็โอ้หน้าเก่าๆหน้าแก่ๆงั้นน่ะไม่มีขาใหม่เลยมีแต่ขาประจำแล้วก็ยังดีก็คือว่าก็ยังไม่ประมาทนะมีเวลาก็ไปนะจัดคอร์สปิดวาจา
ถ้าอยู่คนเดียวก็ต้องระวังความคิดอยู่กับหมู่มิตรก็เรื่องวาจาเนี่ยโยมน้อยคนนักที่จะไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจาไม่ค่อยจะเสวนามันไม่ค่อยมีโยมส่วนใหญ่มันก็จะไปแต่เรื่องการสวนเสเฮฮาคำพูดคำจาพูดดีก็เป็นบุญพูดไม่ดีก็เป็นบาปพูดธรรมะก็เป็นบุญพูดไม่ใช่ธรรมะมันก็เป็นบาปติดตัวไปอีกฉะนั้นก็เลยมาต้องมาฝึกเพราะหลวงพ่อสนองคิดว่าวัดสังฆทานก็เป็นที่สงบแต่บางคนนี้ก็อยากจะสงบจริงๆไม่อยากเห็นใครอ่ะไม่อยากเจอใครแล้วสันโดษจริงๆไม่อยากเจอผู้เจอคนหรอกใช่ไหมจะถามเป็นไปได้ไหมเมื่อสมัยตมาบวชใหม่โอ้ไม่อยากเจอคนจะไปมันใกล้ๆเข้าป่าเข้าเขาไปพอไปจริงไม่มีคนทำไงโยมจะกินข้าวกับใครอ่ะจะไปบิณฑบาตกับใครอ่ะแล้วก็ถามตัวเองอ่ะก็จิตมันบอกว่าไม่อยากเจอคนไงพอไม่มีคนแล้วก็อ้าวไม่มีคนเลยเหรอเนี่ยไม่มีหมู่บ้านเลยเหรอมันไปงั้นอีกดูดิกิเลสมันพออยู่วัดก็โอ้ยญาติโยมก็ยุ่งพระก็ยุ่งอันนึงก็ยุ่งงานก็ยุ่งวุ่นวายไปหมดเลยภาวนาก็ไม่ได้ไปเข้าป่าเข้าเขาไปเข้าถ้ำเข้าลกเข้าป่าช้าป่าชัดไปไม่ต้องเจอคนพอเข้าไปจริงๆแล้วโยมโอ้ยทำไมมันเงียบอย่างนี้วะเนี่ยนะแม้กระทั่งมีสัตว์มาทักตัวเนี่ยนะพอภาวนาไปนั้นเอ้ยนั่นเสียงอะไรหันไปดูโอ้หมาโอ้ดีใจโยมมีหมาเป็นเพื่อนน่ะดูทีเนี้ยเพราะธรรมดามันวิเวกวังเวงกลางวันก็ไม่เท่าไหร่พอกลางคืนโยมเอ้ยมันเงียบเชียบแล้วก็ถามจิตตัวเองอ่ะโอ้เงียบนี้มันจะอยู่ได้มั้ยเนี่ยมันเกิดความกลัวขึ้นมาอีกแล้วใช่มั้ยอันนั้นเพราะว่าไม่รู้ถ้าเรามีหลักแล้วโยมตรงไหนมันก็สงบทั้งนั้นแหละตรงไหนก็วิเวกทั้งนั้นแหละไอ้ที่ไม่วิเวกก็ว่าไปยุ่งกับเขาใช่มั้ยไม่ยุ่งกับตัวเองไม่ยุ่งกับจิตตัวเองไม่ยุ่งกับความคิดตัวเองไม่คอยดูจิตตัวเองไม่คอยดูใจตัวเองว่าใจตัวเองเป็นยังไงพอใจไม่พอใจสุขหรือทุกข์ในขณะที่นั่งนะฮะไอ้สิ่งนี้เป็นสำคัญที่สุดฉะนั้นความคิดของเราเนี่ยคิดได้โยมอย่าไปเชื่อมันคิดได้เพราะเรามีจิตไงถ้าไม่มีจิตก็ไม่ใช่คนแล้วก็เป็นผีไปแล้วนะฮะทุกคนมีจิตจะคิดอะไรก็แล้วแต่อารมณ์ที่ไปยึดแต่ว่าอย่าไปเชื่อเขาก็ดูมันเฉยๆโยมดูมันเฉยๆมันจะคิดอะไรคิดให้เราไปทำอะไรก็คิดไปเถอะเราไม่ทำตามก็จบใช่ไหมคิดจะไปขโมยของเขาคิดอยากได้ของเขาถ้าเราไม่ทำตามมันมือเท้าไม่พาไปมันก็จบก็ไม่มีบาปอะไรก็สักแต่ว่าความคิดญาติพุทธเจ้าจึงไม่ปรับอบัติพระในเรื่องของความคิดก็เรียกว่าไม่ปรับอบัติทางใจแต่ถ้าต้องไปด้วยกายวาจาใจเขาเรียกพร้อมองค์สามนี่อันนั้นสำเร็จแล้วทั้งบุญทั้งบาปนะทั้งบุญทั้งบาปใจคิดจะไปลักขโมยเขาคิดเฉยแต่มันไม่ได้ลงมือทำไม่ได้เอ่ยปากมันก็ไม่บาปมันอยู่ในใจเราคนเดียวไม่รู้นะฮะโอ้ยถ้าพุทธเจ้าบอกว่าใครคิดไม่ดีปรับอาบัติต้องตายไม่มีพระมาบวชแล้วหมดคิดอะไรไม่ได้เลยก็ไม่ใช่คนนะมันต้องเป็นหุ่นยนต์หุ่นยนต์เนี่ยต้องเอาความคิดไปให้มันเอามันสมองไปให้มันนั้นเราเป็นคนแล้วโยมความคิดก็เรื่องความคิดแต่รู้เท่าทันมีสติควบคุมอย่าไปเตลิดเพลิดเพลินกับความคิดแล้วตรงไหนที่ชอบมามัวเมามันเมาเอาเข้าไปใหญ่คิดเข้าไปใหญ่นะก็ดูมันดิดูความคิดพอดูมันแล้วมันไม่เอาแล้วโยมพอเรารู้ทันมันแต่เราไม่รู้ทันมันนี่เอาไงล่ะพาเราไปนู่นขึ้นเขาลงเหวไปไหนไปโอ้สารพัดสารวันเรื่องของจิตถ้ารู้เท่าทันมาแล้วสงบนิ่งนะแต่บังคับอีกก็ไม่ได้อีกจิตนี่บังคับโอ้ต่อต้านนะหยกอยากคิดมันก็จะคิดเอาทีนี้เราก็อึดอัดแล้วหายใจก็ไม่ออกแล้วบางคนนี่แน่นหน้าอกเลยนะจะไปบังคับความคิดตัวเองบอกไม่ต้องไปบังคับมันปล่อยมันมาที่ของเขาเขายังมีแรงอยู่ก็ให้เขาคิดไปเถอะเดี๋ยวมันหมดแรงมันก็ไม่มีอะไรหรอกมันก็สักแต่ว่าความคิดเท่านั้นเองนะคิด
แล้วก็ดับก็ดูความเกิดความดับของมันนั้นโยมนะมันคิดอะไรล่ะพอรู้เท่าทันมันก็ดับความคิดนั้นแต่ถามว่ามันจะหยุดตรงนั้นได้ไหมมันก็เรื่องใหม่ขึ้นมาอีกแล้วก็ให้รู้เท่าทันมันแค่นั้นเองก็คือต้องมีสติควบคุมนั้นนั้นนั้นไม่จำเป็นว่าต้องมานั่งหลับตานะมานั่งขัดสมาธิแล้วฉันจะฝึกหัดขัดเกลากิเลสตัวเองได้ไม่จำเป็นยืนเดินนั่งนอนทำภารกิจการงานอะไรก็แล้วแต่โยมให้มีสติรู้เท่าทันความคิดของตัวเองเท่านั้นแหละรู้เท่าทันก็จบถ้ารู้ไม่ทันโยมมันก็ไปเรื่อยใช่ไหมปรุงแต่งไปเป็นฉากโหวาดภาพมโนภาพแล้วถามมันเป็นอย่างที่เราคิดไหมมันก็ได้แค่ความคิดแต่ความจริงแล้วมันเป็นไปไม่ได้นะเพราะมันต้องมีเหตุมีปัจจัยมีอะไรหลายสิ่งนี้อย่างเกื้อหนุนกันอย่างเราจะรวยอย่างเงี้ยจะถูกหวยเนี่ยถ้าเราไม่ทำไหว้โยมซื้อไปเถอะไม่ถูกหรอกนะถ้าคนมันจะถูกไหมเขาว่าไงเขามีบุญเก่าของเขามาฉะนั้นอย่าไปหวังรวยทางลัทธิ์รวยก็ให้รวยที่ใจนะจนก็อย่าให้จนใจนะฐานะการงานเรามันจนแต่ใจแล้วไม่จนไม่จนบุญก็ไม่ต้องลงทุนอะไรมากโยมเราไม่มีอะไรแล้วก็ใจเราเนี่ยโยมใจเราเป็นบุญก็เป็นบุญแล้วนะโยมแต่ถ้าใจเราจนแล้วเนี่ยโอ้ศีลก็ไม่เอาอะไรก็ไม่เอาทุกอย่างเลยแล้วถามว่าจะเอาอะไรนะลองถามตัวเองว่าเราเกิดมาแล้วเราจะเอาอะไรเนี่ยถามตัวเองหรือเปล่าเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยตั้งแต่อายุขนาดนี้แล้วจนถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยเราจะเอาอะไรเราก็ต้องมีจุดมุ่งหมายของเราในโยมไม่รู้เกิดมาแล้วก็เกิดมานี่ก็หายใจไปแค่เดี๋ยวหมดลมหายใจมันก็ตายแค่นั้นน่ะแค่นั้นเหรอมันต้องนึกถึงว่าเราจะต้องทำอะไรทานยังไม่มีก็ต้องฝึกหัดให้มันเป็นนิสัยโยมนะฝึกหัดให้เป็นนิสัยศีลไม่มีก็ต้องฝึกหัดรู้จักละเว้นถ้าละเว้นได้เป็นประจำเป็นนิจศีลก็จะดีนะภาวนาก็ต้องทำให้เป็นพัฒนาจิตใจให้มันเจริญขึ้นดีขึ้นกับความเป็นมนุษย์ในปัจจุบันนะเหมือนการใช้ชีวิตของเราเนี่ยต้องพัฒนาชีวิตเราให้มันกระเตื้องขึ้นการงานก็ต้องกระเตื้องขึ้นดีขึ้นใช่ไหมยกฐานะทำงานแล้วก็ต้องอยากให้มันเลื่อนชั้นเลื่อนตำแหน่งเรื่องเงินเดือนเงินอะไรตอบแทนดังนั้นเราเป็นมนุษย์เหมือนกันก็ต้องพัฒนาให้ยกระดับจากความเป็นมนุษย์ให้เป็นเทวดาให้มันสูงกว่าเทวดาเป็นพรหมนะให้มันสูงขึ้นไปอย่าให้มันต่ำลงไปถ้าต่ำนี่เรียกว่าด้อยพัฒนาใช่ไหมเห็นประเทศที่ด้อยพัฒนาไหมแต่ของเรานี่กำลังพัฒนาประเทศที่กำลังพัฒนาแล้วบุคคลก็กำลังพัฒนาใช่ไหมถ้าเราพัฒนาดีแล้วเนี่ยคืออะไรคือคนมีศีลมีธรรมคนมีสัจจะคนเข้าวัดเข้าประพฤติปฏิบัติเหมือนพม่าเหมือนศรีลังกานะเหมือนพุทธบางประเทศเขาเนี่ยนะเขาพัฒนาแล้วนะแต่สำหรับพวกเรานี่ก็เรียกกำลังพัฒนาพัฒนาในทางที่ดีนะให้มันได้ใส่สวรรค์ให้วิมานได้มนุษย์สมบัตินิพพานสมบัตินะมันจะได้เกิดมาแล้วไม่เสียเวลานะฉะนั้นวันนี้ตมาก็มีโอกาสนะได้มาพูดคุยนะเตือนสตินะให้ญาติโยมนั้นอย่าได้เกิดความประมาทในการใช้ชีวิตนะแล้วก็ต้องใช้ปัญญาคิดว่าเรานี้เกิดมาทำอะไรแล้วต่อไปข้างหน้าจะทำอะไรนะคิดเล่นๆก็อย่างที่มาบอกละคิดเฉยๆนะเพราะจิตเรามีหน้าที่คิดก็ให้มันคิดแต่คิดในสิ่งที่มันมีประโยชน์นั่นแหละแต่คิดในสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ก็เหนื่อยนะคิดมากก็โอ้อ่อนเพลียหิวกินมากเกิดโรคอ้วนเกิดปัญหาอีกไปหายามากินไปหาลดความอ้วนขึ้นมาอีกฉะนั้นไม่คิดเลยนี่โอ้สุขภาพดีที่สุดนะดูพาที่ไม่คิดอะไรมากเนี่ยฉันมือเดียวอ้วนเอานะ
เพราะอะไรเพราะใจมันสบายไม่ต้องคิดถึงธรรมารับประทานถึงเวลาโยมมาประเคนถึงเวลาก็ไหว้พระสวดมนต์ไม่ต้องคิดเรื่องครอบครัวแต่โยมอะไรอ่ะเช้านี้จะทำยังไงเนี่ยรถจะติดหรือเปล่าจะไปเส้นไหนจะโอ้มันสารพัดคิดนะโยมนะปวดหัวนะก็เรื่องของมันแต่ว่าอย่าไปยึดมันนะเราทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนะโยมนะเมื่อเราทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดแล้วเนี่ยสิ่งที่ดีๆก็จะตอบสนองเราปัญหาอะไรที่เกิดก็ขอให้ใช้สติใช้ปัญญากันนะให้พวกเรานั้นได้เจริญในบวรพระพุทธศาสนาขอคุณพระรัตนตรัยมีพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์จงช่วยปกปักรักษาญาติโยมนั้นให้มีความสุขกายสบายใจปรารถนาความสุขก็ให้ได้ความสุขปรารถนาความพ้นทุกข์ก็ขอให้ได้ความพ้นทุกข์ทุกคนทุกท่านเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิกันนี้ไปไหนหมดทำไมเงียบยังไงพอรู้ว่าจะมาจะมาลงหลบหน้าหมดเลยหรือมีแค่นี้หรือกลับบ้านหมดแล้วหรืออยู่รอบๆนอกก็ไม่เป็นไรดีกว่าไม่มีเลยนะครับการแสดงพระธรรมเทศนาเมตตาโดยหลวงพ่อพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนท่านเจ้าวาดวัดสังฆทานในช่วงนี้ก็จบลงนะครับกับทุกท่านก็คงจะได้ประโยชน์จากการฟังธรรมแล้วก็นำไปเป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินชีวิตประจำวันตามหลักพุทธศาสนาต่อไปนะครับครับเดี๋ยวลำดับต่อไปสำหรับท่านที่มีเครื่องสังฆทานก็ให้เตรียมไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราได้มากล่าวคำถวายแล้วก็จะได้ถวายพร้อมๆกันนะครับครับขอเชิญทุกท่านตั้งนโมขึ้นพร้อมก่อนนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวัตเมธานังอาสวัคคยาวหังสุขังโหนตุทุติยามปิสุทินังวัตเมธานังอาสวัคคยาวหังสุขังโหตุตติยามปิสุทินังวัตเมธานังอาสวัคคยาวหังนิพพานังโหตุสาธุครับเชิญครับตอนนี้ก็จะบอกถึงความไม่สะดวกนิดหน่อยสำหรับญาติโยมผู้หญิงที่ใช้ห้องน้ำตอนนี้กำลังจะแก้ไขห้องน้ำเวลาโยมมามากๆนี้กลิ่นมันไม่ชวนให้นั่งปฏิบัติธรรมเลยตอนนี้กำลังจะทำใหม่ขุดวางถังใหม่นะตอนนี้ก็ญาติโยมก็ต้องไปใช้ทางนู้นเรียกใช้ในลานธรรมนะมันจะได้แก้ปัญหาไม่งั้นเวลาคนมากๆนี่ผมเอ้ยกลิ่นมันโอโซนอย่างดีเลยเอาญาติโยมมีอะไรมาประเคนก็มาครับเชิญนะครับท่านที่มีเครื่องสังฆทานเทศธรรมนำมาถวายแด่พ่อได้เลยนะครับจับชุดขาวช่วยไปยืนรับตรงนี้ได้นะครับครับเชิญนะครับเรียนเชิญนะคะทุกท่านค่ะที่มีสังฆทานเทศธรรมมาเลยนะคะประเคนสองมือสองมือสาธุสาธุค่ะเรียนเชิญค่ะทุกท่านก็ขอโมทนาโมทนาไปร่วมไปด้วยกันกับเขานะคะสำหรับพวกเราค่ะขณะนี้นะคะคลื่นสังฆทานธรรมและก็เกาะสัญญาณของ SVBTV 999จากพุทธภูมิถ่ายทอดเสียงจากลานธรรมสดวันนี้ซึ่งองค์แสดงธรรมก็คือพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนท่านเจ้าว่าพระสังฆทานหรือจะเรียกง่ายๆว่าหลวงพ่อไพรินทร์นั่นแหละนะคะท่านก็เมตตารับโมทนาอยู่นะคะสำหรับปัจจัยที่จะบังสุกุลให้มาใส่ที่ขันนี้นะคะด้านนอกนี่นะคะตรงนั้นแล้วเดี๋ยวอีกสักครู่พ่อก็จะบังสุกุลอุทิศให้กับผู้ล่วงลับนะคะถ้าเราไม่ได้เขียนชื่อมาใส่เราก็
นึกถึงหน้าท่านชื่อท่านก็ส่งตรงตัวเลยก็ได้นะคะก็ต้องโมทนาสาธุค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะอย่างที่พ่อบอกว่าบุญกุศลก็มาจากหลายที่โดยเฉพาะชายบางคนว่าชายบางคนที่ตารางวาละแค่200บาทนะวันนี้ก็ประมาณใกล้ๆ 4,000 บาทเมื่อวานนี้ก็เปิดตัวได้สวยค่ะ 24,000 นะคะแต่วันนี้ค่าไฟของเราเข้าวันนี้ยังห่างเป้าหมายค่ะเป้าหมายเรา 10,000 เพิ่ง 3,800 กว่าบาทนะคะก็มาช่วยต่อเติมกันค่ะตามกำลังเลยนะคะแล้ววัดเชตวันซึ่งเป็นอาสาธรรมิกแต่ทอดพระป่าพรุ่งนี้วันนี้ได้แค่ 1,100 กว่าบาทนะคะเอามาเพิ่มเติมได้ค่ะก็3ไร่ทําไร3ไร่ก็140,000เท่านั้นเองโยม3ไร่140,000ไม่เป็นไรปัจจัยมาตรงนี้ค่ะมาตรงนี้นะคะอโมทนาค่ะสาธุแม่สุนีถวายน้ำปณะอ๋อไม่ต้องเดี๋ยวลื่นไม่เป็นไรเดี๋ยวตรงนี้จะแก้ใหม่เดี๋ยวพอดีวันนี้วันเสาร์วันอาทิตย์คนจะเยอะนะถ้าใครจะมาทางนี้ก็นะก็ระวังจะลื่นก็อะไรพ่อแล้วทำห้องน้ำใช้เวลานานเท่าไหร่คะประมาณเพราะมันต้องลงรากฐานต้องตีเข็มต้องขุดก่อนขุดก็ลึก3เมตรขุดแล้วก็ตีเข็มเทฐานก็ประมาณทักอาทิตย์หนึ่งอะแต่ว่าที่ห้องน้ำฝั่งนู้นก็ยังใช้ได้ทั้งถ้าไม่ช่วงไม่มีงานก็พอหรอกจะทำให้ทันช่วงปุถิตาไองานบูชาครูนี่แหละต่อไปพอแล้วใช้งบประมาณเยอะไหมเจ้าคะฮะงบประมาณงบประมาณเห็นนะให้ช่างไปสำรวจถังแซดเล่นประมาณ 70,000 ถังใหญ่ขออนุญาตบอกบุญได้ไหมเจ้าค่ะโยมนี่โยมจะเบื่อกันนี่ก็แล้วแต่โยมอาตมาไม่บอกเพราะยังไงวัดก็ต้องทำอยู่แล้วแม่ไปแบบเคลนเลยค่ะข้าวของไปเร็วถ้าใครอยากจะช่วยร่วมด้วยช่วยกันก็แล้วแต่ศรัทธาปรับปรุงสุขาดีมกันเนาะหลวงพ่อโยมจะขอรายละเอียดวัดชัยมงคลเขาจะไปชวนที่ทำงานเขาแล้วก็จะส่งโอนเงินเขามีเบอร์ธนาคารไหมคะอ๋อจะมาให้ที่นี่อ๋อขอรายละเอียดเดี๋ยวก่อนพ่อต้องเขียนให้รายละเอียดก็ไม่มีอะไรมากคือท่านต้องการที่3ไร่ให้บอกเราบอกบุญนะแต่นี้เราบอกบุญได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นแต่ว่าที่ขาดใครจะมาเติมให้เต็มก็ไปว่ากันไปวัดชัยวัดชัยมงคลบ้านอะไรนะบ้านวัดชัยมงคลใช่ร่วมกันช่วยจะได้เป็นเจ้าของแผ่นดินค่ะห้องน้ำปรับปรุงสุขาใส่ขันใหญ่นู้นขันใหญ่นู้นเลยขอให้แข็งแรงปลอดภัยเพราะว่าเป็นพี่ปล่อยทุกข์ปลดทุกข์เพราะเวลามีงานโยมเป็นพันๆนี่โยมแล้วเข้าห้องน้ำมันไม่ทันน้ำก็จะล้นออกแล้วไม่รู้ไปไหนก็ไปอยู่ที่ท้องร่องบ้านเขาเนี่ยดีเขาไม่เอาเรื่องใช่ไหมมันก็กลายเป็นบ่อน้ำเสียก็เวลาเรานั่งสมาธิปฏิบัติทำก็ลมก็โชยเข้ามาโอ้ยอมคิดดูอะมันก็หมดบรรยากาศเหมือนกันหมดอารมณ์กันนะก็เลยคิดว่าจะแก้ไขยังไงเพราะเราทำไว้ที่แรกไม่ได้วางแผนว่าโยมจะเยอะนำมาก็แก้ปัญหาก็ไปสร้างอีกหลังต่อกันนะแต่ก็ไม่พอเวลามีงานฉะนั้นสุขานี่อยู่ที่ไหนเนี่ยโอ้ใครๆก็เรียกหาสุขานะเราก็ชอบทำสุขาไม่อยากทำทุกขาหรอกทุกขาเริ่มเดินไม่ได้หรอก
ต้องเป็นนั่งชักโครกทั้งหมดแล้วตักน้ำราดแล้วก็มีที่ฉุดไม่ใช่มันแค่เปลี่ยนถังแค่นั้นเองไม่เปลี่ยนส้วมจะไปเปลี่ยนไม่เปลี่ยนว่าของเดิมมันใช้ได้แต่ว่าถังมันเต็มถังมันเล็กไม่มีที่ระบายน้ำออกคือปรับปรุงแค่ถังเก็บเท่านั้นเองที่พูดเนี่ยก็ใช้ได้แล้วนะสาธุนะไม่ได้สร้างห้องใหม่นะที่เก่าเนี่ยแต่ว่าเปลี่ยนถังเก็บถังถ่ายนะเอามาให้มันใหญ่แล้วก็ระบายน้ำออกไม่ใช่ระบายน้ำมาทิ้งอยู่ตรงนี้เนี่ยก็จะทำตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยข้างเนี้ยข้างไอ้อะไรอ่ะข้างเขาเนี่ยข้างตรงหัวเนี่ยทางไอ้ตัวกำแพงนี่แหละขุด3เมตรก็จะเริ่มทำวันจันทร์เพราะเสาร์อาทิตย์ญาติโยมก็เดี๋ยวน่าจะทำตอนช่วงบ่ายจะรีบทำพ่อเจ้าค่ะแล้วที่หลังสวนหลังห้องน้ำออกไปของเรายังทำไมที่ตรงนั้นนะคะมีโยมถามว่าของเราอย่างของวัดหรือยังไม่ใช่หรอกไม่ใช่หรือคะไม่ใช่ถ้าใช่เราก็สบายดิ เขาไม่มาขายวัดหรือพ่อขายก็ขายแพงเนี่ยที่ติดกันตรงเนี้ยโยมที่ติดลานจอดรถเนี่ยนะ7ไร่ขายถูกๆโยมไม่แพงหรอกเท่าไหร่กี่ล้าน140ล้านขายกับวัดราคาวัดเงินสดนะโอ้เห็นเรารวยขนาดนั้นเหรอโอ้สาธุให้เรารวยขนาดนั้นเรียกว่าปรับปรุงห้องน้ำสังของไม่ได้สร้างห้องน้ำนะคือทำให้มันไม่มีกลิ่นนะเปลี่ยนถังถ่ายใหม่ใส่ถังเซตให้มันบำบัดน้ำแล้วก็ออกปล่อยไปนี่ก็ซ่อมมา2ครั้งนะโยมที่แรกเป็นถังเซตแต่ใช้กันมากมันระบายไม่ทันน้ำก็ก็ไปเลิกใช้ถังแซดมาใช้ถังธรรมดาก็ไม่ทันอีกเนี่ยมันก็ทำไปเรื่อยโยมวัดโยมอยู่กันมากมันก็ดึงมีเรื่องทำนะโยมนะไม่มีเรื่องทำโยมก็ไม่รู้จะทำอะไรวัดก็แค่นั้นแหละปรับปรุงแก้ไขไม่ใช่เปลี่ยนปรับปรุงให้มันมีสุขลักษณะหน่อยใช่ไหมพอเทศกาลงานทีโอ้ไม่อยากเข้ามามันกลิ่นมันแรงนะเอามีอะไรอีกไหมไม่ได้บางสกุลนิมนต์บางสกุลเลยเจ้าค่ะเดี๋ยวผมตั้งใจที่ส่วนบุญส่วนกุศลให้กับผู้ที่ลงรับไปแล้วจะเป็นบิดามารดาผู้มีพระคุณกับเราก็ดีหรือว่าผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ขอให้มารับส่วนบุญในครั้งนี้ของเราด้วยอานิจจวตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตาวานิรุจันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังวูปัสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขรับพรเลยนะรับพรจากหลวงพ่อนะครับรับพรพรที่จะถึงจิตถึงใจเรานะที่จะสำลิดผลใจเราก็ต้องอยู่ในความสงบช่วงที่รับพรนิยมพยายามทำจิตให้นิ่งๆให้ว่างๆนะพรนั้นก็จะเข้าไปสู่กระแสจิตของเราความสำเร็จทุกอย่างพรที่พ่อให้ไอ้พรที่พระให้ก็จะสำเร็จเพราะใจเรานั้นเป็นบุญแล้วนะยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาคารังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปติท
านที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปัจจิตังตุมหังก็อิตาพลที่ท่านปรารถนาแล้วต่างใจแล้วกีปะเมวัสมีฉันตูจงสำเร็จโดยฉับพลันก็ความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนาลาโสยตาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติลาโสยตาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีสัพพีติโยวิวาชันตูความจันไรทั้งปวงจงบำราไปสัพพะโลโควินาสตูโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายอย่ามีแก่ท่านสุขีทีฆายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนาสีริสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังพลังพรสี่ประการคืออายุวันนาสุขะพละยอมจะเดินแก่บุคคลผู้มีปกติวายกาบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิสด้วยประกาศราชนีแลเตอัตถรตาสุกิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขเวโรนหาพุทธศาสนเจริญในพระพุทธศาสนาอโรคาสุขิตาโหทะไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสหาสาเพยิตาติพีพร้อมกับด้วยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถิดภวตุสัพพมังคลัง ราคันตุสัพพเทวตาก็เล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสธิภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุเดี๋ยวประชาสัมพันธ์ให้นิดนึง